องค์กรสิทธิมนุษยชนชาวยิวออกมาประณามการกระทำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรปล่อยให้แสดงรูปของอดีตผู้นำพรรคนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ประกอบกับการถ่ายรูปรับปริญญาพร้อมเสนอมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีต Power Harassmentหรือการคุกคามทางอำนาจในที่ทำงานของโลกปัจจุบันนั้นขยายพื้นที่ไปสู่พื้นที่ของไอทีเมื่อฟังความเห็นของกลุ่มทนายความญี่ปุ่นในการใช้แอปพลิเคชัน LINE คุกคามทางอำนาจในขณะที่โลกแฟชั่นตะวันตกวังพึ่งพาอำนาจเงินหยวนปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มีซูเปอร์แบรนด์ให้เลือกซื้อเลือกใช้ทุกๆแบรนด์เท่าที่ใครจะนึกได้นักออกแบบสาวชาวจีนคนหนึ่งก็สร้างงานของเธออยู่อย่างขมักขม้นไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าธรรมดาด่างเดิมแต่ล้วนอลังการงานฝีมือเอเชียต้องเลิศบุญนาคมนทการรังสิพรามนกุลและลัคนาปันวิชัยใน Viva's Cafe สวัสดีค่ะเบียร์มนทการค่ะแขกคำพกาค่ะอัดบุญนาคครับDivas Cafe สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะวันนี้เรามาในธีมข่าวดังข่าวดังใช่แล้วค่ะแต่ว่าดิฉันแอบเห็นนะคะบนปกเสื้อของคุณอัดนั้นนะคะมันคืออะไรคะคุณอัดกุญแจมือครับคุณเป็นอะไรคะ คุณเป็นสั่งหมองหรือเป็นอะไรกันแน่คะคุณ เป็นพาโป้ครับได้ทั้งยุพดีได้ทั้งสั่งหมองครับเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพี่เบียร์งงไปเลยส่วนพี่เบียร์ไปชกใครมาคะอ๋อดิฉันเป็นมวยคาดเชือกตอนแรกผมคิดว่าเป็นเทรนเห็นดูใหม่ๆเอ้ยพี่เบียร์คงจะตามเอ้ยตอนเทรนไมเคิลแจ็คสันกลับมาเหรออย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ค่ะคุณเพราะว่าอีกไม่นานก็จะครบรอบวันเกิดไมเคิลแจ็คสันแล้วดิฉันก็เอาซะหน่อยนึงที่จริงไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันขอเตือนคุณผู้ชมนะคะผู้ใช้อุปกรณ์ iPad ทั้งหลายนะคะอย่าถือ iPad นานเกินไปพี่อย่าถือนานพี่ถือนานกันไปเลยในการทำอะไรก็ตามมือส้นเหรอครับทำนองนั้นค่ะมือส้นเพราะ iPad โอ้ดิฉันเทคโนเมล่านะคะพี่อย่าถึงเวลาเปลี่ยนเป็นมินิ iPad อะล่ะไม่ได้ iPad มันดูแฟชั่นไม่เต็มตาโอเคนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขายของก่อนค่ะคุณค่ะขายของคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นมวยคาดเชือกไม่ว่าจะเป็นพับโป้ยุพดีหรือว่าสางหม่องนะคะคนแถวนี้รอ SMS จากคุณอยู่ค่ะนะคะแล้วก็พี่เบียร์ไปได้อะไรมาคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันไปพบแฟนคลับรายการมานะคะแฟนคลับรายการของเราเนี่ยน่ารักทุกท่านเลยแล้วคุณคนนี้ค่ะคุณจุ๋มนะคะคุณจุ๋มก็มาจากพนมเปญเธออยู่ที่พนมเปญกับสามีคือว่าครอบครัวเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีลูกน่ารักน่ารักด้วยนะทีนี้คุณจุ๋มเดี๋ยวที่ฉันพลิกทางไหนดีคุณจุ๋มค่ะได้ฝากเกลือซองนี้นะคะเป็นเกลือพรีเมียมจากกัมพูชามาให้กับคุณแขกค่ะนะคะเกลือค่ะนะคะมีภาษาญี่ปุ่นบนนั้นด้วยแล้วพร้อมกันนั้นค่ะสำหรับท่านอื่นๆก็เป็นพริกไทยระดับพรีเมียมจากกัมพูชาเช่นเดียวกันดูแพคเกจจิ้งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเก๋ไก่เนาะเก๋ไก่ก่อนหน้านี้แขกก็เพิ่งได้น้ำตาลจากกัมพูชาก็มาแพคเกจจิ้งอยู่ในคล้ายๆกระติบข้าวเหนียวน่ารักมากมาก คือสารด้วยใบของต้นตาล ที่เอามาทำน้ำตาลพร้อมกับมาคุยทับดิฉันด้วยค่ะว่าโอ้ยอยู่ที่พนมเปญนะคะจุ่มใช้ 4G ค่ะคล่องปลื้ดเร็วปลาดนะคะไม่ใช่จุ่มแล้วทำให้ดิฉันเจ็บใจส่วนคนนี้มากับคุณจุ่มเมื่อวานค่ะนะคะคุณอัธพลเป็นแฟนคลับรายการของเราเช่นกันคุณอัธพลนำเอาหนังเรื่องนี้มาฝากดิฉัน
นะคะเด็กาเด็กานะคะพร้อมกันนั้นค่ะคุณอรรถพลนี่เองมาเปิดเผยตัวว่าเป็นผู้ส่งหนังที่มีจำนวนเยอะแยะมากมายครั้งหนึ่งมาให้เราใช่นะคะพบตัวการพบตัวเป็นๆแล้วค่ะบัดนี้ดีใจมากได้เกลือนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเกลือที่ผสานทั้งอะไรนะสวรรค์พื้นโลกทะเลเข้าด้วยกันมาเป็นเกลือถุงนี้เหรอคะคุณได้อ่านแล้วใช่ไหมคะได้อ่านแล้วนะคะพิเศษมากเหมาะกับคุณนายประกายเกลือมากเลยของเราขอบคุณค่ะเราไปดูของเบรกแรกเราเลยค่ะเราไปดูแฟชั่นกันดีกว่าคือทุกวันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแฟชั่นโลกตะวันตกเนี่ยเอากลิ่นอายความเป็นจีนเข้าไปใช้เยอะมากเลยแล้วก็ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยว่ากลับจากปารีสเนี่ยพร้อมด้วยความงุนงงว่าทำไมทั้งปารีสเต็มไปด้วยทัวริสต์ชาวจีนอย่างมหาศาลล้นหลามแต่กรุงเทพก็ไม่แพ้กันแล้วคุณแขกเพิ่งบอกว่าเชียงใหม่ก็ไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมไม่แพ้กันค่ะแล้วเขาพยายามทำทุกอย่างเหมือนในหนังที่เขาเห็นมันมีหนังที่แบบมาถ่ายที่เชียงใหม่ใช่ใช่แล้วเขาก็จะแต่งตัวเหมือนในหนังค่ะคือใส่กระโปรงยาวกลุยไกลแล้วก็ปั่นจักรยานกันอ๋อค่ะแต่มันก็กระเลิกกระลังปั่นในโซ่จักรยานแย่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนี่คือเป็นแฟชั่นชาวจีนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะคะว่าทำไมคนจีนเป็นทัวร์จีนไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่งตัวแปลกๆนะแต่งตัวอย่างง้นอย่างนี้นะเดี๋ยวดิฉันพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงทีหลังทีนี้เรามาว่ากันถึงแฟชั่นทางฝั่งจีนบ้างในขณะที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะแออัดยัดเยียดไปด้วยร้านบรรดาซูเปอร์แบรนด์บิ๊กแบรนด์ทั้งหลายคือดิฉันคาดว่านะคะท่านประธานเหมาตื่นมาตอนนี้แล้วมองไปที่หัวถนน จะต้องเป็นลมสลบแล้วสลบอีก เพราะว่าอันนี้มันโลกที่ฉันสร้างมาหรอ นี่มันกลายเป็นแบบทุนนิยมจ๋าๆมากๆ แล้วชาวจีนก็นิยมมากค่ะที่จะไปซื้อบรรดาแบรนด์เหล่านี้เอามาแต่งเนื้อแต่งตัวกันถ้าคุณเห็นบรรดาเซเลบริตี้ชาวจีนเวลาไปงานเนี่ยนะคะ ทั้งปักกิ่งทั้งเซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณจะงงไปเลยแล้วเซเลบริตี้เมืองไทยก็จืดไปเลยแล้วก็เขาแต่งตัวกันดีมากด้วยนะคะคิดดูสิฮะฟานบิงบิงยังขึ้นก้าวไปเป็นแบบว่าใช่แล้วนะคะไอคอนแฟชั่นไอคอนขนาดนั้นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วคุณอาจพูดถึงฟานบิงบิงขึ้นมาก็ดีแล้วเพราะว่าวันนี้ค่ะดีไซเนอร์ที่เราจะมานำเสนอเนี่ยนะคะเธอเป็นดีไซเนอร์ผู้ซึ่งทำเสื้อผ้าให้ฟานบิงบิงด้วยแล้วก็ทำเสื้อผ้าให้ดาราจีน ดาราฮ่องกงที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นจางซี่เอ่ยแล้วก็ทำเสื้อผ้าให้กับโชในตอนปิดโอลิมปิกปี2008นะคะอลังการมากเดี๋ยวอาจจะได้ดูรูปกันนะคะที่เป็นนักร้องคนนี้มีชื่อว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะซงซูยิงนะคะขึ้นไปร้องเพลงกับนักร้องระดับโลกนั่นก็คือปลาซิโดโดมิงโกคนนี้เนี่ยอันนี้เป็นแฟชั่นโชว์ที่เราเอามานำเสนอในวันนี้นะคะบอกชื่อดีไซเนอร์ก่อนดีไซเนอร์คนนี้มีชื่อว่ากัวเผ่ดิฉันว่าดิฉันอ่านชื่อได้ถูกต้องแน่นอนเพราะดิฉันฟังมาจากการสัมภาษณ์ของเธอใน YouTube นั่นเองนะคะเสื้อผ้าของเธอคุณได้เห็นแล้วล่ะนะคะชุดสวยมากเลยครับเสื้อผ้าอลังการงานสร้างทั้งหมดนะคะเธอเป็นดีไซเนอร์มาในไม่กี่คนของคนจีนที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้วยค่ะจริงๆแล้วค่ะกัวเผ่เนี่ยทำงานเป็นดีไซเนอร์มาตั้งแต่อายุ19นะคะในปี1998ค่ะตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วก็ทำเสื้อผ้าให้แบรนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วพออยู่มาวันหนึ่ง15ปีที่แล้วเธอก็เกิดนิมิตขึ้นมาว่า ฉันไม่ทำแล้วเสื้อผ้าเด็ก ฉันมาทำเสื้อผ้าผู้ใหญ่ดีกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกกันว่าอย่างนี้ว่าในบรรดาธุรกิจบันเทิงของจีนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรอะไรต่างๆนานาใครก็ตามแต่งตัวธรรมดามากค่ะไม่มีใครแต่งตัวแล้วดูน่าชื่นชมหรือว่าน่าติดตามน่าตื่นตาตื่นใจใดๆทั้งสิ้นดิฉันเชื่อว่ามันเป็นอิทธิพลนะคะมาจากยุคนึงที่คนจีนเนี่ยแต่งตัวไม่มีเพศใช่เหมาสูตรปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งมันสิ้นสุดลงตอนยุค70นะคะตอนนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าชาวจีนพอปลดจากชุดนั้นมาได้ชุดอะไรก็พิเศษหมดน่ะนะคะทีนี้มาถึงยุคของเธอเธอบอกว่าเธอตั้งใจที่จะทำเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ใช้งานฝีมือล้วนๆที่มีอยู่ในแผ่นดินจีนนี่แหละเอามาประกอบเป็นเสื้อผ้าของเธอเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าของเธอเนี่ยแต่ละชุดมีราคาไม่ต่ำกว่าประมาณ5,000 หยวน 5,000 หยวนถ้าตีเป็นเงินตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 25,000 บาทนะคะ
เธอบอกว่าฟังเงินตอนนี้มันอาจจะเป็นเงินเล็กก็จริงแต่ย้อนกลับไป 15-16 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากสำหรับในประเทศจีนแล้วก็เธอก็บอกว่าด้วยความสบายใจถึงแม้เสื้อผ้าจะแพงขนาดนี้แต่มันทำให้เธอได้กลุ่มลูกค้าชุดนี้ที่เป็นชุดไปประกวดนางงามจักรวาลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เธอได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วก็ตัดเสื้อผ้าแต่ละชุดแม้ว่ามีลูกค้าไม่กี่รายนะคะแต่ว่าใครมาซื้อชุดหนึ่งเธออยู่ได้ไปนานเลย มันเป็นงานประติมากรรมแล้วอะทุกชุดเลยเท่าที่แขกเห็นดิฉันชอบชุดนี้มากค่ะนี่เป็นชุดเอกในดวงใจดิฉันเลยมันเป็นทั้งแบบโอ๊ตกูตูและบวชเป็นแฟชั่นอวองการ์ดอยู่ในตัวด้วยนะครับถูกต้องค่ะคุณอาจเป็นคนที่หาคำมาชี้แจงได้ดีมากที่สุดเลยแต่โครงเสื้อกับโปรงตัวเนี้ยมันมีกลิ่นอายบาลองเซก้าเล็กๆนะอยู่ในคอลเลกชันหนึ่งนะคะแต่ผมชอบที่ว่าเธอใช้งานฝีมือของจีนแล้วก็ยังมีความเป็นชิโนโซรีคือความเป็นจีนเนี่ยอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยค่ะคือบางคนบอกว่าดูงานเสื้อของเธอแล้วเนี่ยชวนให้นึกถึงอุปรากรจีนค่ะแล้วในบางโชว์ของเธอค่ะจะเดินช้ามาก มี30ชุดเดินเกือบครึ่งชั่วโมงคือเดินทีละชุดออกมาแล้วให้ดูกันช้าๆชัดๆชุดจักรจีนเนี่ยค่ะให้เห็นรายละเอียดกันไปเลยนะคะของการปักผ้าอะไรต่างๆนานานี่ค่ะคุณคาร์เมนที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคยเดินแฟชั่นโชว์ในโชว์ของเธอและชุดนั้นหนักมากจนกระทั่งต้องใช้ชายหนุ่ม4คนค่ะมาช่วยกันแบกชุดเอาไว้ห้องเฮามากเลยห้องเฮามากๆนะคะชุดที่อยู่ในปิดโอลิมปิกนั่นนะคะชุดนั้นเนี่ยปักคริสตัลสวารอฟสกี้ไป 200,000 เม็ด 200,000 เม็ด 200,000 เม็ดค่ะเดินได้มั้ยครับเนี่ยคุณชุดนี้ค่ะ 200,000 เม็ดนะคะสวารอฟสกี้กัวเผ๋เนี่ยไปซื้อสวารอฟสกี้ทั้งหมดนี้มาจากฮ่องกงค่ะแล้วซื้อหมดเกาะค่ะก็คือหลังจากปักชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะใครจะไปซื้อสวารอฟสกี้ที่ฮ่องกงไม่มีแล้วไม่มีแล้วใครจะมาทําเป็นไอ้เข็มกลัดหรือแหวนขึ้นหูไม่มีชุดนี้ค่ะมีเวลาทําทั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันทําให้เธอเนี่ยต้องไปจ้างช่างฝีมือสําหรับปักคริสตัลโดยเฉพาะมา12คนแล้วก็ทำงานแบบ 7-Eleven ค่ะคุณหามรุ่งหามค่ำหามรุ่งหามค่ำไม่มีตอนหยุด24ชั่วโมงผลัดเปลี่ยนเวรกันไปอันนี้ดิฉันเชื่อเลยเพราะว่าตอนเด็กๆค่ะเพื่อนประกวดยังดีไซเนอร์แล้วก็เกณฑ์เพื่อนทั้งหมดไปช่วยปักเลื่อมตอนนั้นเนี่ยร้านคุณไข่เป็นสปอนเซอร์ตัดเสื้อผ้าให้แต่ช่างทั้งหมดก็ไม่สามารถปักชุดของเธอได้เพราะออกแบบซะนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้แรงงานเพื่อนค่ะไปช่วยกันปักมันใช้เวลาที่สยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับมันใช้เวลายาวนานมากในการปักค่ะคุณเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อเลยว่า 200,000 เม็ดเนี่ยเป็นงานช้างมากๆเอางี้ดีกว่างานแมมมอสค่ะเพราะคงจะต้องเป็นแบบว่าอลังการสุดๆแล้วแมมมอสชุบแป้งทอดด้วยไหมครับแมมมอสชุบแป้งทอดดิฉันรักคุณที่สุดค่ะคุณพาโป้ค่ะนะคะแล้วนี่ก็เป็นงานจากกัวเผ๋ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากประเทศจีนซึ่งน้อยคนมากจะพูดถึงประเทศจีนในแง่ของความเป็นครีเอทีฟนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องที่เราค้างกันไว้ว่าคนจีนแต่งตัวในสายตาคนทั่วไปแล้วคนจีนทั่วไปทัวริสต์ต่างๆแต่งตัวแปลกๆทั้งนั้นบางครั้งก็ใส่ถุงเท้ายาวทำไม หรือว่าบางครั้งใส่กางเกงขาสั้นแล้วใส่ถุงน่องด้วยแล้วใส่ถุงเท้ายาวด้วยทำไมถุงน่องขาวด้วยนะฮะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นอิทธิพลจากสิ่งที่ดิฉันพูดนั่นแหละว่าการหลุดออกมาจากเหมาสูตร ออกมาสู่เสื้อผ้าปกติธรรมดาแล้วประเทศก็ปิดไม่ได้เห็นข่าวสารต่างๆทำให้งงค่ะทำให้เกิดการแต่งตัวแบบงงๆแต่ยังไงก็ตามนะคะการแต่งตัวโดยเอาตัวเองเนี่ยเอ็กซ์เพรสเต็มที่เล่าเรื่องของตัวเองออกมาเต็มที่มีอะไรฉันใส่หมดสักวันหนึ่งค่ะดิฉันเชื่อว่าคนจีนจะประสบความสำเร็จมากจากการที่มีความกล้าแล้วใส่สูงสุดแล้วไม่ดีเป็นเทรนด์ไอคอนเลยนะคะในการนุ่งขาสั้นกับถุงน่องสีขาวเนี่ยดีไม่ดีและตอนนี้คนจีนเดินทางเยอะแล้วมองเห็นโลกได้ทั่วแล้วกว้างไกลแล้วดิฉันเชื่อว่า 10-20 ปีต่อจากนี้creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของความเป็นจีนน่ะมันจะเกิดขึ้นเยอะมาก
แล้วก็เกิดขึ้นอย่างสูงสุดด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียนะคะทำไปโดยที่แบบเต็มพลังของตนเป็นประเทศแมมมอสใหญ่ทั้งพื้นที่มากทั้งประชากรนะคะเพราะฉะนั้นแข่งก็ยังต้องระวังตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเราพูดถึงคนจีนเราไม่สามารถพูดแบบเหมารวมได้เพราะว่าคนจีนแต่ละภูมิภาคเนี่ยเหมือนคนละประเทศเลยใช่แล้วไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอดู creativity จากเมืองจีนกันต่อนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนความเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันช้างก็ไม่สามารถขาดแมลงได้หรือคนก็ไม่สามารถจะขาดแมลงได้ไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันเนี่ยอยากให้มองว่ามันมีประโยชน์ต่อกันซึ่งกันและกันสิงคโปร์ดินแดนนักอ่านสร้างสำนึกห้องสมุดเป็นบ้านหลังที่3เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แบบไม่รู้จบสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านDuty Free ช็อปลุนล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk on the Town ของ Divas Cafe วันนี้ก็เป็น Talk on the Town จริงๆนะคะจริงๆครับก็คืองานรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนี่ก็เป็นงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีรูปของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะเขียนอยู่ที่ผนังเขียนอยู่ที่ผนังแล้วก็มีนิสิตที่เป็นบัณฑิตแล้วล่ะนะคะไปถ่ายรูปกับซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นซึ่งหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ก็มีฮิตเลอร์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังทำท่าไฮฮิตเลอร์ไฮฮิตเลอร์ค่ะถ่ายรูปก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกนะคะเป็นข่าวไปทั่วโลกไม่พอนะคะเว็บไซต์ของไซมอนวิเซนทาลนะคะก็ออกแถลงการเป็นองค์กรสิทธิชาวยิวนะคะออกแถลงการประณามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรที่ปล่อยให้แสดงรูปอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ประกอบการถ่ายรูปรับปริญญาโดยที่ในแถลงการนะคะก็ระบุว่าให้ฮิตเลอร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะหรือเขาเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง
นไทยได้อย่างไรกันคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สังหารหมู่ชาวยิวและยิปซีเพราะว่ามีเชื้อชาติที่ด้อยกว่านี่ก็คือคุณอับราฮัมคูเปอร์พระศาสนาชาวยิวนะคะก็เป็นกล่าวไว้แบบนี้นอกจากนั้นนะคะศูนย์ไซมอนเขาก็บอกว่าเขารู้สึกโกรธเคืองแล้วก็รังเกียจอย่างมากต่อการแสดงภาพในที่สาธารณะเช่นนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยรูปนี้ยังตั้งแสดงอยู่ใกล้ๆกับอาคารภาพประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยเรารู้สึกไม่พอใจอย่างมากต่อคนที่สร้างภาพล้อเลียนนี้ขึ้นมาและต่อคนที่โพสท่าไฮฮิตเลอร์ของนาซีและยังเสียใจและรังเกียจความเงียบงันจากชนชั้นนำของมหาวิทยาลัยที่ล้มเหลวในการให้เอารูปดังกล่าวออกนะคะแล้วเขาบอกว่าอาจจะถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาดูเรื่องนี้เพื่อให้เป็นบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้แก่บุคลากรและก็นิสิตของมหาวิทยาลัยทีนี้เมื่อมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะเพจสโมสรนิสิตศิลปกรรมศาสตร์จุฬาก็โพสต์ Facebook ขออภัยแต่แขกรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยค่ะในนามของสโมสรนิสิตนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขออภัยในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับป้ายแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ในพิธีพระราชปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏภาพวาดที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งภาพวาดนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการพาดพิงถึงฝ่ายใดทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของกลุ่มนิสิตที่จัดทำซึ่งทางสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะจุฬาก็มีการออกจดหมายมาขอโทษอย่างเป็นทางการฉะนั้นดีแต่ก็เป็นการขอโทษที่เท่าที่แขกได้อ่านมานะคะก็เป็นการบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ใช้คำว่า naivety นะฮะของนิสิตที่ปฏิบัตินั้นบอกว่าเป็นความไร้เดียงสาเป็นความไม่เดียงสาของนิสิตที่ทำเรื่องแบบนี้แต่ไม่รู้สิคะแขกอ่านคำขอโทษแล้วแขกรู้สึกว่าแบบแล้วผมคุณดูไม่ดีนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะแล้วก็ปฏิเสธการให้สื่อทุกสื่อในการสัมภาษณ์ด้วยนะฮะคือในคำขอโทษไม่มีการแสดงความรู้สึกผิดเลยอะค่ะไม่มีการแสดงความที่เสียใจจริงๆ อย่างจริงใจไม่มีการรับผิดนะไม่มีการคือบอกว่าโอเคขอโทษแล้วจะไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีกแต่ไม่มีการสำนึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกยังไงมันเป็นความ ignorance เป็นภาวะที่ภาวะของความอวิชชาที่มันอยู่ในสังคมไทยอะภาวะไม่รู้อีโหนอีเหนไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้หัวรู้หางของสังคมไทยซึ่งมันควรจะแสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดความอวิชชาที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ในชุมชนของตัวเองมากกว่านี้สำหรับแขกนะคะพี่เบียร์ค่ะแต่สำหรับดิฉันนะคะสิ่งที่ดิฉันเบื่อมากที่สุดเลยก็คือคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าใช้กันในทุกสถานการณ์แล้วก็ใช้กันบ่อยมากเกินไปแล้วมันแสดงออกว่ายังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มันแสดงออกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการเราไม่เคยสนใจอะไรห่างตัวเองออกไปเกิน2เมตรต่างหาก อย่างนี้มากกว่าดิฉันเคยว่าเด็กคนหนึ่งนะคะว่าเคยสนใจอะไรที่มันห่างตัวเองออกไปเกิน2เมตรไหมโดยใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง วันๆนึงไม่เห็นคุยเรื่องอะไรเลยนอกจากข้าวที่กิน แฟนที่อยู่ด้วยกัน เรื่องที่เรียนหนังสือยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังคะที่เด็กไทยจะต้องใส่ใจกับภาวะความเป็นจริงของโลกมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็บวกกับความย้อนแย้งของอันนี้นะฮะว่ามันเป็นในงานที่รับปริญญาสำหรับบัณฑิตผู้ที่ผ่านการศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดมาแล้วนะฮะแล้วก็มีรูปนี้แปะถึงแม้จะบอกว่าเป็นการข้อแก้ตัวว่าเป็นที่นิสิตปีหนึ่งในการที่ยังเพิ่งเข้ามาเรียนได้ประมาณไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเป็นคนวาดรูปนี้ก็ตามเถอะแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เป็นรุ่นพี่หรือคนที่เป็นบัณฑิตที่ในการที่รับปริญญาเนี่ยเมื่อเห็นป้ายนี้หรือคนที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยในการเห็นป้ายนี้แล้วควรจะต้องมีการลบออกหรือว่าจะสั่งให้เอาคัดเอานี้ออกไหมอย่างเร็วที่สุดค่ะแล้วใครก็คิดว่ากระทรวงศึกษาธิการถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้หนังสือบันทึกของแอนน์แฟรงค์เนี่ยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กไทยได้โปรดเถอะเพราะว่าคือจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยมันเหมือนคนทำผิดกฎหมายแล้วบอกว่าไม่รู้กฎหมายมันเป็นข้ออ้างที่อ้างไม่ขึ้น2เรื่องอดอล์ฟฮิตเลอร์เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเป็นเรื่องเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญมากที่สุดของโลกใบนี้คุณอายุเกิน16ปีคุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้แทบจะเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ไ
แล้วมันหนักข้อขึ้นเพราะว่ามันมาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ suppose ว่าที่คนที่สังคมให้ความหวังว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศเป็นมหาวิทยาลัยที่คัดสรรนักศึกษาและคัดสรรนิสิตที่เข้ามาแล้วว่าคุณได้คะแนนสูงมากอ่ะที่คุณจะเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้แต่ทีนี้ในหลายๆคนนะคะก็ออกมาบอกว่าตื่นตระหนกตกใจกันมากเกินไปหรือเปล่าอ่านคอมเมนต์ในตามเว็บบอร์ดไม่มีอารมณ์ขันหรือเปล่าแขกไม่ขำนะฮิตเลอร์ฆ่าชาวยิวเป็นล้านๆคนฆ่ายิปซีไม่ใช่แต่ยิวนะคะชนกลุ่มน้อยในยุโรปทั้งหมดโดนฆ่าแขกรู้สึกว่าแขกไม่ขำและมวลมนุษยชาติก็ไม่ควรจะขำกับเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นไปอีกบ้างก็บอกว่าพวกที่มัวแต่หมกมุ่นเรื่องพวกนี้แหละทำให้ฮิตเลอร์ไม่ตายไปจากความทรงจำของสังคมสักทีแสดงว่าคนญี่ปุ่นไม่ต้องรำลึกเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมานางาซากิหรอคะค่ะคนไทยไม่ต้องนึกถึง6ตุลาหรอคะเพราะว่าพูดถึงทีไรก็จะทำให้เรื่องพวกนี้ไม่ตายไปสักทีเราไม่ต้องเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเราไม่ได้เรียนแต่ด้านที่มลังมลเลืองของอดีตนี่ฮะเราต้องเรียนด้านที่ผิดพลาดของอดีตเรียนบาดแผลเรียนบาดแผลของมันเพราะฉะนั้นแขกรู้สึกข้ออ้างนี้ไม่เข้าท่าบ้างข้ออ้างก็บอกว่าอันนี้แขกเพิ่งอ่านในตาใน Facebook เมื่อเช้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยเราคงต้องเลิกกินน้ำตาลไหมหาออกข้อห้ามกินน้ำตาลไหมเพราะว่ากินน้ำตาลทีไรก็จะรำลึกถึงความทุกข์ยากของทาสผิวดำในไร่อ้อย มันเกี่ยวกันไหมอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลย นะคะ กรุณาอย่าเอาความรู้ที่คุณคิดว่าคุณฉลาดปาดเปลืองนั้นมาสมทบกับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้เป็นการแสดงว่าคุณทราบเรื่องอะไรดีหรอกมันเป็นการแสดงว่าคุณไม่เข้าใจมันมากกว่าคือใครรู้สึกว่าการที่เราจะมองสถานการณ์ในอดีตแล้วก็บอกว่าเรื่องไหนไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พูดเรื่องฮิตเลอร์ค่ะคือการที่คุณพูดอย่างเงี้ยมันเอามาสับสนกันไงพี่เบียร์เราเรียนประวัติศาสตร์ทาสเราเรียนประวัติศาสตร์ว่าการทำไร่อ้อยทั่วโลกเนี่ยมันทำให้เกิดการล่านานิคมยังไงมันทำให้เกิดการค้าทาสผิวดำยังไงเราพูดถึงมันแล้วเราก็ตระหนักในความเป็นไปของประวัติศาสตร์ห่วงนั้นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการกินน้ำตาลถูกต้องเท่าๆกับที่เราเรียนเรื่องฮิตเลอร์ว่าฮิตเลอร์ทำอะไรลงไปบ้างเราไม่ได้ปกปิดตัวเองจากประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์ทั้งด้านบวกและด้านลบด้านที่ฮิตเลอร์เป็นมนุษย์และความผิดพลาดของฮิตเลอร์ในฐานะมนุษย์เนี่ยเขาได้ทำอะไรลงไปแล้วมันทำลายมนุษยชาติทำลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะintrigity ของความเป็นมนุษย์ลงไปยังไงบ้างเราเรียนเรื่องเหล่านั้นมันคนละเรื่องกับการไปยกย่องฮิตเลอร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่แล้วแขกรู้สึกว่าเขาเอา2เรื่องนี้มาปนกันไงค่ะทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พูดถึงฮิตเลอร์แต่เรากำลังจะบอกว่าการยกย่องฮิตเลอร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่มันผิดฝาผิดตัวค่ะแล้วก็จะมีการอ่านตัวบทที่แตกต่างออกไปแล้วคนไทยชอบมาอ้างว่าเอ๊ะคนชาตินู้นเขาก็ทำเอารูปฮิตเลอร์ออกมาทำอย่างนี้ได้แต่วิธีการอ่านตัวบทอันนั้นนะบางทีเขาไม่ได้ดูหรือไม่ได้รู้ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีฮะเป็นพาโรดี้หรือว่าเป็นการประชดประชันล้อเลียนและประชดประชันตัวฮิตเลอร์เพื่อให้ดูฮิตเลอร์เนี่ยว่าน่าขบขันไปอีกอันเนี้ยคนไทยมักจะอ่านก็คืออ่านเท็กซ์โดยไม่มีคอนเท็กซ์คือเขาบอกว่าก็พังกลุ่มฮิปสเตอร์คูลๆทั้งหลายก็ชอบเอารูปฮิตเลอร์มาใช้แต่เขาใช้โดยการที่เขาตั้งใจจะล้อเลียนแล้วทำโดยรู้ค่ะถ้าคุณบอกว่านักศึกษาสโมสรศิลปกรรมศาสตร์ทำโดยรู้อยากจะล้อเลียนฮิตเลอร์ก็ออกมาอธิบายสิแต่ที่คุณออกมาอธิบายว่าคุณทำโดยไม่รู้เมื่อคุณทำไปโดยไม่รู้มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือคุณต้องออกมาสำนึกผิดนะความจริงถ้าทำโดยรู้เนี่ยในรูปคัตเอาท์นั้นนะไม่ควรจะต้องไปอยู่คู่กับซูเปอร์ฮีโร่ควรจะต้องไปอยู่คู่กับเผด็จการอื่นๆมีพอลพจน์มีบินลาดินมีอะไรเงี้ยอยู่ทั้งหมดแล้วก็มีฮิตเลอร์อยู่ในนั้นคือเป็นเผด็จการของโลกหรือว่าเป็นเผด็จการตัวการ์ตูนก็ได้เป็นตัวผู้ร้ายตัวการ์ตูนก็ได้คือทำให้ฮิตเลอร์เป็นสิ่งที่น่าขบขันน่าเย้ยหยันไร้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นพาโรดี้ที่มีพลังยังมีอีกนะคะคุณแขกบางคนก็ออกมาแสดงว่าทำไมอ่ะฮิตเลอร์เนี่ยยังมีด้านอื่นๆอีกนะนอกเหนือไปจากด้านที่เป็นผู้ร้ายอย่างที่ทุกคนรู้จักฮิตเลอร์เป็นศิลปินนะฮิตเลอร์วาดรูปนะเดี๋ยวนะพี่เบียร์คือฮิตเลอร์เรียกตัวเองว่าศิลปินไม่มีใครเรียกฮิตเลอร์ว่าเป็นศิลปินใช่ไงแล้วบังคับให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าศิลปินด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะฮิตเลอร์เนี่ยก็ยังเป็นตัวทำลายศิลปะโดยแท้จริงหลายรูปแบบมากอย่างเช่นทำลายศิลปะยุคโมเดิร์นเพราะฮิตเลอร์บอกว่านี่มันเป็นศิลปะที่มาทำลายเผ่าพันธุ์อันบริสุทธิ์ของเราทำให้เห็นภาพโลกมนุษย์บิดเบี้ยวไปหมด
แล้วเราจะเรียกคนที่เผางานศิลปะว่าศิลปินได้ยังไงอันนี้เลยฉันงงจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของสิ่งที่แขกอยากจะเรียกว่าภาวะอวิชชาในสังคมไทยอีกตัวอย่างนึงภาวะอวิชชาในสังคมไทยอยากจะให้ดูไม่ทราบว่าจะมีภาพขึ้นไหมนะคะนี่มาจากเพจหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะก็เป็นภาพนี่แขกนำมาจากอาจารย์ฮาร่าชินทาโร่นะคะแชร์มาเป็นภาพที่เยาวชนนะคะที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยไปแสวงบุญนะคะที่เมกะแล้วก็เอารูปเขามาแล้วก็มาเขียนว่าคำบรรยายภาพน่ากลัวมากเอาทุนจากไหนพากันท่องเที่ยวต่างประเทศเขาเป็นลมนี่จะเรียกว่าภาวะอวิชชานะคะคล้ายๆกับภาวะที่ไม่รู้จักฮิตเลอร์ในสังคมไทยเดี๋ยวเขาก็บอกเขาน่าอีฟอีกอ่ะไร้เดียงสาอีกอ่ะอาจารย์ฮาร่าก็บอกว่าเพื่อที่จะเป็นข้อมูลของพวกคุณนะคะเด็กพวกนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วนอกจากนั้นนะคะพวกเขาก็ไปเขาได้ทุนนะคะเขาได้ทุนจาก SBPAC นะคะแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยเป็นแอคทิวิสต์นะคะกลุ่มเยาวชนพวกนี้เป็นนักกิจกรรมแล้วเงินที่ได้เนี่ยเงินทุนที่ได้สปอนเซอร์ไปเนี่ยมันไม่ใช่เงินใต้ดินมาจากไหนเลยเพราะฉะนั้นการที่โพสต์รูปแบบนี้และเขียนข้อความแบบนี้ไปเนี่ยมันเป็นทัศนคติที่ไร้เหตุผลที่สุดแล้วรังแต่จะสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งแขกดูแล้วแขกก็แบบมึนน่ะคือเราคือคิดยังไงคนที่เขียนเนี่ยว่ามันเป็นการท่องเที่ยวคือทำไมคุณมองว่าการไปประกอบพิธีฮัจญ์จาริกแสวงบุญไม่รู้อีกนั่นแหละคุณไม่รู้คืออะไรหรือเปล่าดิฉันว่าเขาว่าไม่รู้ว่าคืออะไรผมคิดว่าเหมือนการดูงานของข้าราชการหรือเหมือนการดูงานของนักการเมืองที่พวกนี้เขาก็ชอบด่ากันสองรู้แต่ตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนี้ก็ทำไมล่ะคะคุณเขายังเอารูปข้าวจากประเทศอื่นมาโพสต์ว่าเป็นข้าวประเทศไทยได้เรื่องแบบนี้ทำกันได้ง่ายอยู่แล้วนะและมีคนเชื่อด้วย คือการที่คุณโพสต์แบบนี้คือคุณกำลังจะอิมพลายหรือคุณกำลังจะให้นัยยะว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหรอคนพวกนี้ไปรับเงินจากผู้ก่อการร้ายเหรอคำนี้มันสำคัญมากก็คือว่าถ้าอ่านทั้งหมดนี้แล้วมันก็มีซับเท็กซ์อะค่ะว่าเนี่ยรับเงินมาชัวร์อยู่แล้วอะแล้วอาจารย์ฮาร่าเขาก็บอกว่าแล้วหลายๆคนที่อยู่ในรูปนี้ก็คือนักเรียนผมทั้งนั้นเลยอะกำเวน คือนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ค่ะและอีกเรื่องนึงกลับมาที่เรื่องฮิตเลอร์เรื่องนาซีเรื่องนักนิสิตนะคะก่อนหน้านี้หลายปีก็มีเด็กมัธยมที่โรงเรียนที่เชียงใหม่ก็เดินพาเหรดฮิตเลอร์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกพี่เบียร์ว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วอะไม่ใช่ว่าเด็กไทยไม่รู้จักฮิตเลอร์นะแต่เด็กไทยชอบเผด็จการแสบจุดนี้ค่ะคุณคะเด็กไทยไม่ได้สะทกสะท้านต่อการล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วเมื่อมาดูประกอบกับรูปนี้นะคะแขกรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติในระบบการศึกษาไทยว่าในวิชาประวัติศาสตร์และในวิธีการที่จะสอนเรื่องประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ทางการเมืองให้กับเด็กไทยเนี่ยโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เด็กไทยถูกหล่อหลอมให้มีความชื่นชมในวีรบุรุษที่มีความเป็นเผด็จการแล้วเชื่อว่าจะสร้างความสามัคคีสร้างความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกลมเกลียวกันในประเทศได้ก็ต่อเมื่อสามารถฆ่าศัตรูหรือขจัดศัตรูออกจากประเทศไปให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดความขัดแย้งเราก็จะมีคำพูดที่ว่าไม่รักเมืองไทยก็ออกจากบ้านนี้ไปสิเป็นคนไทยแล้วเกิดมาไม่รู้คุณแผ่นดินก็ออกไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นคนไทยมีถูกสอนมาอย่างเงี้ยถูกสอนให้แก้ปัญหาด้วยการฆ่าหรือขจัดคนคิดต่างออกไปแล้วก็ถ้าไม่คิดเหมือนฉันก็ไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ไปตายซะเพราะฉะนั้นเราจึงชื่นชมคนที่มีแนวโน้มจะฆ่าคนคิดต่างอาจจะไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ก็ได้นะคะแต่เผอิญถูกสอนมาแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงกับการศึกษาไทยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
เอากลับไปที่นั่นหลายบ่อ5บ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งขบวนรถไฟรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555ในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าจะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 นทาง Voice TVพบกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ามาถึงช่วงของคุณอัดแล้วล่ะเราได้ข้อมูลภาษาญี่ปุ่นมาเต็มเลยค่ะค่ะอ่านออกไหมครับอ่านไม่ออกเลยค่ะอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะคะแต่คุณต้องอ่านออกนะครับเดี๋ยวคุณจะไปเกียวโตแล้วนะซึ่งลืมไปหมดแล้วนะคะพอดีนะฮะล่าสุดเลยนะฮะผมก็เพิ่งบล็อกเจ้านายผมนะฮะจากไลน์ไปนะฮะในไลน์นะฮะก็คือหมายถึงไลน์มาสั่งงานแล้วผมก็คิดว่าให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณถือวิสาสะอะไรกันนะฮะในการไลน์มาสั่งงานถ้าหัวเรื่องมามีแบบก็ต้องขอโทษด้วยนะมารบกวนวันหยุดผมก็พอจะรับได้นะฮะแต่นี่ก็คือไลน์มาสั่งผมก็เอ้าอยากกันนั้นเลยก็บล็อกออกจากไลน์เพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะฮะแล้วก็ถือว่าสมาร์ทโฟนทั้งหลายหรืออะไรนี่ผมก็ไม่ได้รับมาจากออฟฟิศด้วยนะคะก็อยากกันนั้นเลยก็บล็อกออกไปนะฮะพี่เบียร์แขกรู้สึกว่าแขกจะโดนน้องแอมบล็อกหมายถึงน้องประสานงานที่นี่นะครับแต่ทีนี้พอบล็อกเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะครับวันอาทิตย์นะฮะในยาฮูก็ขึ้นข่าวนี้ขึ้นมาทันทีผมก็เลยโอ้ตายแล้วเหมือนประจวบเหมาะพอดีเลยนะฮะแล้วก็คือในยาฮูเนี่ยเขาก็เอาข่าวนี้มาจากในเว็บไซต์ bengoshi.com bengoshi.com ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเว็บไซต์ทนายความ .com นะฮะก็เป็นกลุ่มทนายความที่จะของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นที่จะมาให้ความรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายกับประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็หยิบประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะฮะของทุกวันนี้มาพูดถึงเรื่องกฎหมายน่าสนใจมากว่าเขาขึ้นรายขึ้นมาว่าถ้าเจ้านายเนี่ยส่งลายสั่งงานทางลายทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนเนี่ย ถือว่าเป็นภาวะหาระเป็นคำย่อมาจากว่า power harassment ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นคิดขึ้นมานะฮะเรามี sexual harassment มีอะไรอย่างเงี้ยในที่ทำงาน power harassment ก็คือการที่คุกคามโดยอำนาจนะฮะของเจ้านายไปสู่ลูกน้องถือว่าเป็นเจ้านายจะสั่งตอนไหนก็ได้ใช่นะฮะอันนี้ก็คือพี่เบียร์ต้องระวังเนี่ยไม่เคยค่ะแท็กเราคุกคามดิฉันเคยแต่ลูกน้องสั่งดิฉันนะนะฮะ power harassment เนี่ยคือเป็นตอนนี้เป็นประเด็นที่พูดกันนะฮะในญี่ปุ่นอยู่มาหลายปีแล้วล่ะฮะมาตั้ง10กว่าปีได้แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องการฟ้องร้องแล้วก็มีคดีหลายอันที่ฟ้องร้องแล้วก็ชนะด้วยนะฮะพูดถึงการคุกคามทางอำนาจภายในออฟฟิศเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวผมขอพูดถึงข่าวในไลน์นี้ก่อนนะฮะก็พูดถึงว่าในสมาร์ทโฟนเนี่ยฮะสมาร์ท user ในแอปมีแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมานะฮะณปัจจุบันที่ญี่ปุ่นนะฮะมีคนใช้ไลน์เนี่ยฮะ45ล้านคน
โอ้โหนะเยอะมากเยอะมาก1ใน3ของประเทศ45ล้านคนที่ใช้เพราะฉะนั้นการใช้ไลน์ในปกติในสังคมญี่ปุ่นนั้นถือเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยมีการพูดขึ้นมาว่าถ้าใช้ไลน์เนี่ยในระบบการทำงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ด้วยนะฮะเพราะมันค่อนข้างง่ายในการสร้างไลน์กรุ๊ปของที่ออฟฟิศขึ้นมาแล้วสั่งงานทีเดียวเนี่ยถึงทุกคนไม่ต้องโทรไปสั่งแล้วก็บอกทีละคนซึ่งจะสิ้นเปลืองมากกว่าแล้วก็แถมไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีนะฮะค่าโทรศัพท์ค่าSMS ทั้งหลายทั้งหมดก็ฟรีหมดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็สะดวกอีกต่างหากใช่สะดวกทั้งด้วยการทั้งมวลนะฮะทีนี้ก็เลยมีคนทำนะฮะquestionnaire นะฮะถามวิจัยแต่ทีเนี้ยเขาวิจัยภายในเด็กมหาวิทยาลัยก่อนเขาก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าในการใช้ไลน์เนี่ยเวลาใช้เนี่ยแล้วรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ไลน์บ้างไหมนะฮะมีคนที่ตอบถึง 46% นะฮะว่ารู้สึกว่ามันแบกรับความเด็ดเหนื่อยแล้วต้องแบบว่า เหมือนเป็นภาระกับตนเองในเวลาการใช้ไลน์ถึง 46% นะฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็มีการถามบอกว่าถ้าจะรู้สึกผิดไหมถ้าอ่านไลน์แล้วไม่ตอบกลับนะฮะมีถึง 71% รู้สึกผิดถ้าไม่ตอบกลับว่าเพราะว่าไลน์มันจะขึ้นนี่ฮะว่าเราอ่านแล้วนะฮะแล้วถ้าเราไม่ตอบกลับเนี่ยเราจะรู้สึกผิด 70% เขาบอกอันนี้เป็นการวิจัยที่ถามแค่เด็กมหาวิทยาลัยทีนี้ถ้าเกิดถามคนที่ทำงานแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงมากกว่านั้นว่าถ้าเกิดว่าไลน์เรื่องเกี่ยวข้องกับงานแล้วเราไม่ตอบกลับเนี่ยคนก็จะรู้สึกผิดแล้วก็จะรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นในการใช้ไลน์ก็ถือว่าก็เลยคิดว่าการใช้ไลน์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเป็นตัวต้นปัญหาในการใช้ power harassment ในที่ทำงานหรือไม่ค่ะในทนายความ .com หรือ bengoshi.com ก็ไปถามผู้รู้คือทนายความเองว่าการใช้ไลน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน power harassment ไหมนะฮะตัวทนายความเขาก็ตอบมาบอกว่าการใช้ไลน์ในการที่ทำงานปกตินะฮะแล้วก็โดยที่วิถีปกติทั่วไปเนี่ยไม่ถือว่าจะสามารถฟ้องร้องอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นก็เหมือนเป็นการสั่งงานผ่านเอกสารหรือผ่านสั่งงานโดยการใช้ปากเปล่าปกติทั่วไปถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้ทำงานเท่านั้นแต่ทีนี้มันจะล้ำเส้นนะฮะการที่จะเป็น power harassment หรือการคุกคามทางอำนาจเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อว่าการใช้ไลน์นั้นนะฮะสั่งนอกเหนือเวลางานแล้วทำให้อีกฝ่ายคือฝ่ายลูกน้องหรืออาจจะเป็นแค่รุ่นน้องก็ได้สมมติในที่ทำงานเนี่ย power harassment เนี่ยมันจะรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ในนั้นด้วยนะฮะไม่แค่เฉพาะเจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นเนี่ยรู้สึกคนที่รับไลน์อันนั้นรู้สึกไม่สะดวกใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกคิดว่าเนี่ยเป็นความกดดันเมื่อไหร่นั้นน่ะอันนั้นน่ะอาจจะถือได้ว่าเป็น power harassment และสามารถถือเนี่ยฮะเรื่องเนี้ยเป็นการฟ้องร้องนะฮะขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็เป็นคดีความได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่อง power harassment หน่อยนึงนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเรื่องนี้สักเท่าไหร่เราถูกฮาราสจนมันเป็นเรื่องสามัญแล้วค่ะเป็นเรื่องสามัญค่ะกำลังคิดว่าผมกำลังจะพูดอยู่พอดีว่าอาจจะเพราะว่าเราคุ้นเคยว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นอำนาจนิยมแล้วก็เป็นอำนาจนิยมว่าอยู่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการที่จะถูกเจ้านายจะใช้ abuse หรืออะไรเลยอย่างนี้ได้หรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าเราเป็นสังคมที่มีไฮราคีหนักหนาสาหัสและรู้สึกต้องจำนนต่ออำนาจของผู้ใหญ่อยู่แล้วอ่ะคือ power harassment สำหรับแขกในสังคมไทยที่เห็นได้ชัดก็คือหัวเกรียนผมติ่งหูการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติการยืนตากแดดฟังคำเทศนาสั่งสอนจากครูใหญ่ครึ่งชั่วโมงกลางแดดหน้าเสาธงอันนี้เป็น power harassment แล้วเด็กไทยอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่6ขวบอะค่ะเพราะฉะนั้น harassment อย่างเงี้ยสั่งไลน์ในงานเนี้ยสิวเด็กไม่คิดไปฟ้องร้องอะไรหรอกใช่ไหมฮะเขาก็พูดถึงว่าเนี่ย power harassment นะฮะในของญี่ปุ่นเนี่ยก็พูดถึงเลยว่ามันครอบคลุมไม่ใช่แค่เฉพาะที่ทำงานนะฮะยังครอบคลุมไปถึงองค์กรการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนนะฮะทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ใน power harassment เหมือนกันในการใช้อำนาจในการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจรู้สึกอึดอัดหรือสูญเสียอะไรบางอย่างหรือบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางสภาพจิตใจหรือร่างกายด้วยเนี่ยก็ถือว่ามี power harassment ทั้งหมดนะฮะตายแล้วประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยใครว่าจะไปฟ้องร้องใครดีอ่ะเพราะว่าไอ้ภาวะ power harassment แบบนี้ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรา6ขวบเข้าโรงเรียนเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะอวิชชาแบบที่เกิดขึ้นในจุฬาแบบที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์เฉพาะกิจยะลานี่แหละพี่เมียจริงอันนี้ฟ้องร้องด้วยร้องความรับผิดชอบกับใครดีเนี่ยนี่หนำซ้ำค่ะคุณพอเขายกเลิกติ่งหูยกเลิกเกรียนแล้วก็มีคนไม่ยอมเลิกใช่ล่าสุดมีเพจ
We love uniform ค่ะค่ะแล้วก็เป็นโพสต์รูปตัวเองใส่ยูนิฟอร์มแล้วก็มีความสุขกับยูนิฟอร์มคือเป็นพวกมาโซคิสจนเสพติดแล้วอ่ะแหมอันนั้นผมคิดในอีกแง่มุมก็อาจจะเป็นแบบพวกคอสเพลย์แล้วก็พวกเฟติชที่ชอบยูนิฟอร์มก็ได้นะฮะกลุ่ม I love uniform เนี่ยไม่มันเป็นเขาเรียกร้องให้ไม่ให้เปลี่ยนกฎยูนิฟอร์มใครก็เลยคิดว่าภาวะ power harassment ในสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนในหนังโป๊ซาดิสมาโซคิสอ่ะที่ผู้ถูกกระทำอ่ะถูกกระทำจนรู้สึกว่าภาวะการมีอยู่ตัวตนของตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ตัวเองได้รับมาจากฝ่ายกระทำอ่ะวันไหนไม่โดนตบวันไหนไม่โดนบังคับตัดผมอย่างนี้แต่งตัวแบบนี้นอนไม่หลับรู้สึกตัวเองไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่คุณอ่านฟิตเชตอัปเกรดเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยไม่งั้นเขาจะชอบดูละครตบจูบเหรอคุณคือมันฮาร้าจนกลายเป็นไอเดนติตี้ไปแล้วว่ากูเกิดมาเพื่อเป็นมาโซคิสมีนายมีทาสคุณพูดอะไรอูใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูเกิดมาเพื่อเป็นไปต่อกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็เราจะพูดถึง6ประการที่กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นถือว่าเป็น power harassment และแบ่งประเภทไว้นะฮะคือประเภทแรกคือการทำร้ายการโจมตีทางร่างกายใช่ไหมการโจมตีทางร่างกายก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายนะฮะหรือว่ามีการทำให้เกิดบาดแผลทางร่างกายก็ถือเป็น power harassment ว่าถ้าเกิดเจ้านายใช้กำลังหรืออะไรในการที่จะทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยบาดเจ็บหรือเนี่ยก็ถือว่าเป็น power harassment แล้วอันที่สองคือการทำร้ายจิตใจนะฮะเพราะฉะนั้นการขู่คุกคามการที่ใช้คำหยาบคายการด่าทออะไรเหล่านี้ฮะแล้วก็ทำให้ในการที่จะพูดประจานทำสอดเสียดทำให้ชื่อเสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็น power harassment นะฮะอันที่3อันนี้เป็นคิดว่าน่าจะเป็นแบบระบบญี่ปุ่นมากๆนะฮะคือการที่ตัดออกจากสังคมตัดออกจากวงจรของความสัมพันธ์ของกลุ่มของสังคมออกไปคือทำให้โดดเดี่ยวนะฮะสมมติว่าแจ้งบอกทุกคนว่าอย่าไปพูดกับคนนี้หรือว่าแจ้งข่าวโดยการที่ทุกคนรู้หมดยกเว้นใช่ยกเว้นเราไม่รู้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนโตๆเขาทำกันอย่างนี้จริงๆใช่ทำจริงจังมากจริงจังมากทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากลายเป็นโดดเดี่ยวอยู่ภายในสังคมนั้นเล็กๆเนี่ยฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็น power harassment ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีการที่ว่าสั่งสิ่งที่เกินตัวคือสั่งงานหรือมอบหมายงานที่เกินตัวเกินความสามารถที่มันยากมากคิดว่าคนนี้ไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะกำหนดด้วยการระยะเวลาหรือด้วยเนื้องานความสามารถว่าอาจจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่จบเด็กจบใหม่แต่สั่งงานที่เป็นแบบวิเคราะห์สั่งงานแมมมอสใช่ระดับชาติเนี่ยให้เด็กคนนั้นทำนะฮะหรือว่ากำหนดระยะเวลาที่แบบสั้นว่าเอา24ชั่วโมงคือจงใจแกล้งแหละหรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะสั่งค่ะอันนี้เป็น power harassment ในทางกลับกันนะฮะข้อที่4ก็คือข้อที่5แล้วนะฮะข้อที่5ก็คือว่าสั่งงานที่ต่ำกว่าความสามารถและน้อยเกินไปและเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าอึดอัดและเขาไม่มีคุณค่าที่จะอยู่ที่นั่นโหดอันเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็น power harassment สมมติว่าเป็นโอ้โหเป็นระดับอาวุโสแล้วมีความสามารถจบด็อกเตอร์แต่ทำงานชงกาแฟถ่ายเอกสารอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น power harassment ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอันสุดท้ายประการที่6ก็คือการที่เข้าไปยุ่มย่ามก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวมากเกินไปเกินระดับขีดความสามารถอันนี้ก็ถือว่าเป็น power harassment เช่นเดียวกันนี่คือ6ประการสิ่งที่กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยประกาศออกมาว่าอะไรเป็น power harassment บ้างนะครับค่ะของเราเอารายได้ขั้นต่ำให้รอดก่อนนะคะ เรื่องกระทรวงแรงงานเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะMarket. ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire.
steal your love is my desire Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TVสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieช่วงสุดท้ายของ Nivas Cafe แล้วได้ SMS น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะเพจชอบอันนี้ค่ะเด็กไทยไม่ได้ชอบเผด็จการแต่เด็กไทยโดนปลูกฝังเผด็จการโดยครอบครัวผมชอบอันนี้ครับไม่ใช่นักศึกษาไม่รู้เพียงแต่เห็นการสั่งข้าวหมูไม่แปลกเพราะเมืองไทยทำบ่อยครับโอ้โหแล้วก็บอกว่าเด็กไทยคิดเช่นนี้เพราะค่ากลางกรุงสังคมชั้นสูงยกย่องเนี่ยนี่ค่ะเจ็บไหมล่ะของพี่เบียร์ชอบอันไหนดิฉันตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมอินกับเรามากนะคะแล้วคนรู้สึกว่าของพี่บีว่าไปตบกับใครไม่ทราบนะคะแต่ขอให้หายเร็วๆแล้วก็บอกว่าร้องว้าวได้คำเดียวเลยสำหรับดีไซเนอร์จีนคนนี้ใช่แล้วกัวเพนะคะคุณจะไปหาชื่อใน Google ก็ได้ GUOPEI ค่ะค่ะกัวเพนะฮะปิงหญิงคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้ของดิฉันกับคุณแขกนะคะจากวิกธิรัตน์ค่ะและเครื่องประดับอู้ลันล่ารองเท้าของเราเองค่ะค่ะนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับผ่านทาง Facebook ได้นะครับไปโพสต์กันนะฮะคุยกดไลค์หรือว่าจะส่งข่าวสารข้อมูลอะไรอยากพูดอยากให้เราพูดเรื่องอะไรนะฮะส่งมาได้นะครับทาง Facebook/divascafe นะฮะหรือว่าจะเขียนมายาวๆเป็นอีเมลเลยนะครับที่ divascafetv@gmail.com ครับค่ะก็ติดตามชมคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะShe says she's going south